Adobe Illustrator นะครับมีการอัปเดตโปรแกรมใหม่นะครับเป็นแบบ2023นี่มีเบต้าที่เพิ่ม Generative Recolor มานะฮะผมก็เพิ่งลองไปหาไม่เจอมาตรงนี้ครับมาที่แล้วก็พิมพ์ค้นหาไปเลยเจอแล้วมาลองดูนักมวยผมนี่แหละซีดิตก็น่าจะสะดวกนี้นะครับสำหรับใครที่แบบดูหน้าตามกันมีรีคัลเลอร์อย่างนี้โอ้โหนี่ดึงจากวงแหวนคัลเลอร์อะไรวงแหวนสีเลยแล้วก็มี generative มีช่องให้ใส่พร้อมนะครับสีต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อสีในพาเลต mood หรือ theme นะครับที่ต้องการนะครับหรือมี sample อย่างนี้อันนี้กดไปก่อนเลยซูชิโอ้โหว่ะไม่ถึง1วินาทีเร็วมากเลยอะโอ้สวยว่ะเจ๋วเจ๋วเจ๋วมีอะไรมั่งเนี่ยมีแซนดี้สโตนตัวที่เขาให้มานี่ก็สวยอยู่นะครับโอ้คลาสสิกตัวไอ้แซมเปิลเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะแล้วก็มีเพิ่มคัลเลอร์ได้จากตัวพาเลตตรงนี้นะครับแล้วก็เราลองเลือกดูอะไรดีแดงปุ๊บกดเจเนเรตถ้าเลือกสีเองก็จะชาร์ปนิดนึงดีนะครับสีสวยแล้วก็มาที่อันนี้คืออะไร Save All Color Save Prominence Color นะครับแล้วกดที่ Advanced ก่อน Advanced นี่มันเหมือนช่วยนะครับเปลี่ยนสีหรือเปล่าเปลี่ยนสีเนาะเดี๋ยวลองดูตัวไหนดีวะสีอะไรหลักๆสีหลักก็สีเหลืองนะสีเหลืองคือ Background หรือเปล่าอ๋อไหนล่ะตัวนี้ก่อนดิโอเคนี่เหรอเอาใหม่ดิหวานนี่คือสีเหลืองสีน้ำเงินเปลี่ยนให้ด้วยโอ้มีคัสตอมมีคัสตอมด้วยซิงเกิลทูคัลเลอร์อะไรเงี้ยอ๋อเปลี่ยนเป็นสองสีนะครับสีเดียวก็เป็นโมโนโทนนี้เนาะเลือกเอาก็สะดวกดีเหมือนกันนะคัลเลอร์ฮาร์โมนีสีแบบกลมกลืนนะ อันนี้คือเราจิ้มสีนี่ไว้ตั้งแต่แรกไงเขาก็เลยใช้สีเนี้ยเป็นหลักแล้วก็เลือกสีมาอ๋อนี่มีชุดสีให้ด้วยเผื่อเราทำแล้วก็เก็บไว้ใน
ไว้ไลบรารีไว้นะครับแบบชุดสีที่แบบโอ้โหก็น่าจะสะดวกเลยนะครับตัวนี้ก็คือ Color Book ต่างๆอันนี้ก็ Random Change Color Order อันนี้คือ Random กดไปเลยเขาก็จะ Random ให้อันนี้ก็ Random เหมือนกันแต่เป็นปรับ Saturation แล้วก็White Blend ให้อันนี้ Click on Color Above for File อะไรวะยังไม่เกิดอะไรเลยเป็นกรุ๊ปสีโอเคเมื่อกี้ไม่ได้กดตัวนี้โอเคโหไปลองเล่นกันดูนะครับน่าจะสนุกดีสนุกเลยแหละเราก็ได้แบบยุคต่อไปก็คงแบบให้เราแบบเจเนเรตปุ๊บอยากได้อะไรก็ค้นหาเลยแล้วก็อย่างนี้ก็มีสิทธิ์ตกงานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ